ด้วยอยากให้น้องถึงความรู้สึกที่มีต่อออกนี้หน่อยเคยกันเลยเจอน้องน่าจะเคยร่วมงานมาก็สำหรับอ๋อมนะครับการที่น้องจากไปวันนี้ก็มันอธิบายยังไงคือไม่เหมือนเขาไม่เหมือนผู้ร่วมงานไม่เหมือนพระเอกทั่วไปนะครับเขามาถึงร่วมงานแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่นะจบงานแล้วก็เจอกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วน้องเขาก็ทำตัวเป็นน้องเป็นนุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการที่เขาจากไปวันนี้ก็มันไม่เหมือนคนทั่วไปเหมือนพระเอกที่หายไปมันเหมือนน้องรักคนหนึ่งที่แบบอยู่ดีก็หายไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกโหงๆนะครับแล้วก็อันเนี้ยสังเกตได้จากทุกคนที่พูดถึงเขาว่าจะมีคนรักเขาเยอะเพราะตัวตนจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขาให้ใจคนแล้วก็เหมือนน้องหายไปของพี่หลอดนี่ทำงานกับทางของเขาก็คือเรื่องบันไดดอกรักซึ่งเรื่องนั้นเป็นแฝดก็ทุกครั้งที่เจออ๋อมเนี่ยนะครับก็จะมีแต่รอยยิ้มอ๋อมมีรอยยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นน้องที่น่ารักมากตั้งแต่ทำงานร่วมกันมาคิดว่าอะไรที่เป็นความพิเศษหรือเป็นความแบบพิเศษของพระเอกคนนี้แล้วก็รูปหล่อนะครับเรารูปหล่อมีเสน่ห์อะไรเงี้ยนะครับแล้วว่าตัวตนจริงๆเขาน่ารักมากนะครับเขาทำให้ทุกคนรักได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำนะโดยบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นเขาไปเจอใครทุกคนก็พูดถึงเขาก็รักเขาทุกคนนะครับวันนี้สังเกตได้เลยคนที่มาทุกคนก็ความรู้สึกเดียวกันเป็นเหมือนไม่ใช่ผู้ร่วมงานจากไปเหมือนน้องจากไปเหมือนน้องของเราจากไปเพราะนั้นความรู้สึกต่อเขาก็เลยนะฮะก็วงนิดนึงพออมเล่นกับพี่หลุยมาถึงเรื่องอะไรอ๋อมเล่นเรื่องแรกไม่รู้เกิดช่อง7หรือเปล่านะไอ้สาวใช้ไฮเทคครับก็เรตติ้งก็ใช้ได้นะครับต่อมาก็มีอุบัติเหตุมีทวิภพแล้วก็มาฟิตติ้งรอยรักรอยบาปแล้วก็ฟิตติ้งเสร็จเขาบอกป๋าผมขอตัวนะสงสัยผมไม่ไหวอะไรเงี้ยนะฮะบอกอ้าวเป็นไรอะไรเงี้ยเขาถึงได้เล่าให้ฟังเขาก็ไม่เคยมาอ่อนแออะไรให้เราเห็นนะตลอดเวลาที่ป่วยก่อนจะเสีย2วันเขายังบอกป๋ามาเจอผมหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยก็ขออีกวันนะขอวันอาทิตย์นะบอกไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบที่เห็นหน้าเขาก็ยังบอกเขาเลยบอกเออน่าจะมาบอกก่อนจะได้มาทันอะไรเงี้ยคือไม่เคยขาดหายไปไหนฮะน้องคนนี้ก็เจอกันตลอดโทรคุยกันไปกินข้าวด้วยกันตลอดครับเป็น10ปีแล้วนะฮะรู้จักกันนานมากในวันที่เขามาบอกน้องว่าเราเขาไม่ไหวแล้วขอถอนตัวแล้วตอนนั้นเขาก็บอกในชุดนี้เขาว่าเขาไม่สบายด้วยอะไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าผมอาจจะเล่นได้แต่ว่าต่อไปแล้วเกิดผมเข้าโรงพยาบาลแล้วป๋าทำไงเรียกเงี้ยเขาเรียกป๋านะก็ไปทำไงก็มาเล่นซีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซีเรียสอะไรเงี้ยแต่พอบอกว่าโรคอะไรเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นละครกำลังจะเปิดแล้วมันจะต้องถ่ายทำพอฟังอาการไปแล้วมันเออก็อาจจะต้องปล่อยก่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเป็นห่วงส่วนรวมนะเพราะนักแสดงหลายคนเล่นตอนนั้นคือตัดสินใจยากในการที่จะตัดเพียงมันเขาไม่ให้เราต้องตัดสินใจฮะเขามาถอนตัวเขาคงถ้าเราตัดสินใจแล้วอาจจะลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกป๋าผมถอนตัวก็แล้วกันอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เราเดือดร้อนเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนว่าเรื่องนี้คือเขาก็เป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเลยใช่ครับไม่ให้เราลำบากใจในการที่จะพูดถูกครับใช่ครับถ้าเขามาบอกโลกแล้วเขาไม่ถอนผมก็หนักใจเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมนะครับคิดถึงสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาถอนตัวเองเลยบอกป๋าไม่เคยมาเจอไม่ผมมาเล่นหลายทีแล้วไม่เคยมาได้กำกับเขาเลยบอกเรื่องนี้ผมขอให้ป๋ากำกับนะอะไรเงี้ยกะว่าจะเจอเขาได้ทำงานกับเขาสักทีก็แบบเหมือนเจอกันเที่ยวกันแต่ว่าไม่เคยทำงานด้วยกันแต่มาเล่นของค่ายดาราวีโอนะพุ่งกับคนอื่นกับแล้วว่าเขาอยากให้ที่หรือกำกับเขาเลยครับเขาก็คาดกันหลายทีแล้วเขาบอกว่าเออมาเรื่องนี้ต้องกลับผมนะป๋าอันนี้คือความรักของเขาที่มีต่อพี่หลุยรู้สึกแบบนั้นไหมคะไม่รู้เขารักหรือเปล่าครับแต่เขาป๋ากับผมนะเขาไม่รู้เขารักหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าต้องมาทำให้ผมสักเรื่องนะเรื่องนี้อะไรเงี้ย
ยังว่าไปเลยบอกอะไรวะมาให้กำกับแล้วมาป่วยอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแซวกันกูจำไม่ได้แล้วครับเรื่องสุดท้ายทวีพบก็หลายปีแล้วหลายปีแต่เรื่องแรกก็มาเล่นกับเรานะครับสาวใช้ไฮเทคตอนที่ร่วมงานกับออกตอนนั้นจำได้ไหมอาจจะหลายปีแล้วแต่ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างน่ารักครับความเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มอะครับทำงานก็ตั้งใจแล้วก็น่ารักอะครับทุกคนรักออกหมดเพราะตอนนี้หลายคนรู้สึกเหมือนกันก็คือความมันเยอะเนาะแบบได้เสียพระเอกน่ารักดีฝีมือดีอีกคนนึงไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกตรงนี้ได้แล้วก็พวกเราก็จะจำสิ่งที่ดีๆของเราผลงานที่เคยทำกับดาราวิดีโอแล้วก็ดีได้ค่ะเรามีแบบคิดไหมว่าแบบอาจจะมีโปรเจกต์อะไรให้ออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานที่เขาเคยเล่นไว้กับเราหรือว่ายังไม่ได้คิดเรื่องแบบว่าก่อนที่จะป่วยแล้วครับยังอะครับเพราะว่าละครช่วงนี้ก็น้อยลงอะไรเงี้ยเราก็ว่ากันทีละเรื่องเอาเรื่องที่เหมาะครับหน้าเขาเป็นคนหน้าแบบไทยๆโบราณหน่อยก็ใช่ไหมฮะก็รอยรักรอยบาปอะไรที่ไทยๆถ้าอะไรที่ต้องเอาดูที่เหมาะด้วยเพราะว่าหลายคนถึงท่านมีคนแบบอยากให้มีรายละครของออมอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะครับก็หาดูได้ในบักกะบูนะครับเชิญดูได้ในบักกะบูนะครับอยากให้พูดถึงของหน่อยว่าแบบค่ะพูดถึงน้องคนนี้เรารู้สึกอะไรก็พูดได้คำเดียวก็รักและคิดถึงนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดเพราะมันเยอะมากครับชีวิตที่อยู่ใช้ชีวิตทั้งกลุ่มเลยมันรู้จักกันหลายคนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่แบบเจอกันบ่อยมากเจอกันทั้งยามสุขยามทุกข์นะครับมีปัญหาอะไรก็แล้วเป็นคนที่จิตใจขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นในโซเชียลเห็นเขาไปช่วยงานหลายงานมากเลยนะงานแบบงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตังค์นะครับผมก็เคยขอให้เขาไปช่วยเขาก็มาทันทีนะครับไม่เคยพูดเรื่องเงินทองอะไรกันเลยมาทำตัวแบบเป็นน้องเป็นน้องอ่ะเขาอย่างนั้นเลยครับแล้วไม่ได้เฉพาะเรานะครับกับทุกคนพอผมหันไปดูทุกคนแล้วโอ้ทุกคนพูดเหมือนกับที่เราพูดเลยทุกคนรักเขาอย่างนั้นอยากพูดอะไรกับน้องบ้างก็เห็นเขาในลักษณะยังไงก็ต่อไปเราก็อยู่ในความทรงจำอย่างเงี้ยตลอดก็เศร้าๆซึมๆเหมือนน้องอู๋ครับครับใครเสริมหนึ่ง